นเหตุการณ์นี้ศึกแม่ค้า2ฝ่ายยกพวกนะจะยกพวกไหมคือตีกันนะคะ2ร้านแย่งลูกค้ากันฝั่งหนึ่งเป็นแม่ค้ารุ่นเยาว์เอาหมวกกันน็อกฟาดแม่ค้ารุ่นยายเจ็บหนักเลยทีเดียวค่ะนี่โอ้โหพันกันขนาดนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลพัทลุงนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดตึกริมถนนสายคูหาสวรรค์สี่แยกบ่อโพกลางเมืองพัทลุงเลยค่ะตำรวจก็ไปดูที่เกิดเหตุโอ้โหกระจัดกระจายไปหมดนะข้าวของแล้วก็ส่วนนางสสินทิรานะคะแล้วก็ลูกสาวมีแผลมีรอยข่วนที่หน้าทะเลาะวิวาทกัน2ร้านค่ะตบตีกันนะคะกับนางฉลวยจีนเมืองอายุ52ปีเจ้าของร้านไมเฟรนอยู่ติดกันค่ะแล้วก็มีนางสาวหมิวอายุ23ปีเป็นลูกสาวของนางฉลวยเจ็บเหมือนกันหัวแตกนะคะเพราะว่าถูกอีกฝ่ายนึงตีด้วยส้นรองเท้าเรื่องมาจากแย่งลูกค้ากันค่ะลูกค้ามาซื้อของในตลาดตอนแรกไปร้านแรกก่อนไปร้านของกัลยาคือร้านบันเทิงสารอยู่ปากทางค่ะแต่ว่าไม่มีของที่ต้องการทีนี้สสินทิราเลยพาลูกค้าไปซื้อของที่ร้านญาติของเธอซึ่งอยู่ถัดไปสุดซอยถัดจากร้านของฉลวยไปนะคะแต่ปรากฏว่าไม่พอใจค่ะก็เลยตีกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไปเขาขายเหมือนกันแล้วทำไมต้องแนะนำเป็นร้านอื่นบอกอ้าวก็รุ่นพี่สาวเราอะเราไม่แนะนำเป็นร้านพี่สาวเราแล้วมันกินตรงไหนบอกอ้าวก็ผ่านหน้าร้านเขาเขาว่าอย่างนี้บอกอ้าวก็หน้าร้านเขาแล้วพ่อแม่เขามาสร้างไว้หรอเออแล้วก็มายืนด่าพี่หลายคำอะก็เขาตั้งท่าจะตียายตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละเขาเงื้อมือจะตียายพี่ก็บอกว่าลองมาตีดูทุกพี่ก่อนแล้วไอ้คนนู้นก็ทุกยายทุกยายทีนี้พี่ก็นอนล้มลงตรงนี้พี่ก็หยิกพี่ก็จิกหัวทั้งแม่ทั้งลูกเลยล็อกไว้เลยเพราะว่าพี่ก็กลัวไอ้แม่ก็หยิกหน้าพี่อ๋อคนเป็นแม่มาคนเป็นแม่ก็หยิกหน้าพี่ส่วนฝั่งของร้านไมเฟรนค่ะนางฉลวยแล้วก็ลูกสาวบอกว่าเวลามีลูกค้ามาซื้อของในตลาดเนี่ยลูกค้าก็จะมาซื้อร้านของเขาประจำแต่ว่ากัลยากับลูกสาวเขาเนี่ยก็จะกีดกันแล้วพยายามจะพาไปอีกร้านหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยตลอดอดทนมาตลอดแต่รอบนี้เหลืออดค่ะก็เลยมีทะเลาะกันแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่ทะเลาะมันกลายเป็นตีกันค่ะลูกค้าจะเดินมาในตลาดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าแบบร้านเขาไม่มีเขาจะพาไปร้านอื่นเลยไม่ให้ผ่านร้านเหมือนกับแบบแกล้งเราประจำแกล้งเราค่ะเหมือนกับลูกค้ามาก็คือเดินลากลูกค้าไปเลยอะค่ะค่ะเดินดึงไปเลยอะค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่ได้ก่อนมีเรื่องค่ะก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงจริงลูกค้ามันต้องซื้อร้านหนูใช่ไหมคะก็ดึงลูกค้าฝั่งโน้นเลยคือประจำเลยถ้าว่าของเขาไม่มีคือหนูจะไม่ได้ขายอะไรค่ะคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าใช่ไหมคะคนเราจะยอมทั้งหมดไม่ได้ก็เลยทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันใช่ก็ดีกว่าคนลูกค้าเดินฝั่งโน้นนี่ก็เป็นต่างคนต่างมองกันคนละมุมเหมือนนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยจะเรียก2ฝ่ายไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามขั้นตอนทั้ง2ฝ่ายนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้